ายชายผุดโครงการลีโก้สุขุมวิท76รูปโครงการแนวรถไฟฟ้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองตั้งเป้าเติบโต 50% แถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการค่ะสับโครงการลีโก้สุขุมวิท76ค่ะโดยบริษัทไฮชายดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดค่ะบริษัทโฮลดิ้งด้านอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศสับโครงการลีโก้สุขุมวิท76ค่ะเป็นโครงการมิกซ์ยูสค่ะมีอาคารที่พักอาศัย8อาคารและพื้นที่ศูนย์การค้า 15,000 ตารางเมตรมูลค่าโครงการกว่า 16,000 ล้านบาทค่ะจำนวน 4,931 ยูนิตบนพื้นที่18ไร่ค่ะการเดินทางสะดวกค่ะอยู่ตามแนวรถไฟฟ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ค่ะในอนาคตค่ะยังจะมีการเปิดตัวโครงการลีโก้ศรีนครินทร์40อีกด้วยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะปัจจุบันบริษัทไฮชาร์ดดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดค่ะมีการลงทุนพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมูลค่ากว่า 22,500 ล้านบาทค่ะรวมทั้งหมด4โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการลีโก้สาธรณรัฐที่ว่าค่ะลีโก้บางนาค่ะลีโก้ศรีนครินทร์40และลีโก้สุขุมวิท76ค่ะโดยไฮชายตั้งเป้าเติบโต 50% ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากนางเฉินซู่เฟิงค่ะประธานกรรมการประจำภูมิภาคและนายแอริสสิงห์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดมาร่วมพูดคุยในรายละเอียดค่ะพร้อมเผยกลยุทธ์ด้านการตลาดในอนาคตอีกด้วยค่ะ我们目前的这个项目是在苏坤逸76巷，是一个大的综合体项目，它有八栋楼和有一个15000平米的商场，那么它也是在这个 Barry 和 Sam Rong 两个站之间的，是一个5000套的这样一个综合体项目。嗯。ซึ่งโครงการของวันนี้ของเรานะครับเป็นโครงการ mixed use นะครับตั้งอยู่ที่สุขุมวิทนะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย76นะครับเป็นโครงการที่มีส่วนคอมเมอร์เชียลประมาณ 15,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีทั้งหมด8ตึกนะครับมีทั้งหมดประมาณ 5,000 ยูนิตนะครับแล้วก็ติดถนนใหญ่แล้วก็ BTS สำรองกับแบริ่งเลยนะครับ现在交通的便利性和商业的这个便利性是非常突出的这两方面我们地铁物业的感觉啊和定位 OK ซึ่งจุดแตกของเราก็คือว่าติด BTS แล้วก็มี commercial ที่สมบูรณ์นะครับ目前这个项目还没有预售，我们打算这个月推向市场，可能是下个月的月底正式的 presale。那么我们预期的话，今年这个项目应该还是会卖得不错的。那我们其他两个项目有在卖。ซึ่งโครงการตัวนี้นะครับปัจจุบันเรายังไม่ได้เปิดขายนะครับเราคาดว่าจะเปิดขายประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับผมแต่ก็คืออีก2โครงการของเราตรงนี้เปิดขายแล้วครับ我们首推大概200套左右我们希望去化率能到80%以上รอบแรกที่เปิดขายประมาณอยู่ที่ประมาณ200กว่ายูนิตนะครับคาดว่าขายได้ประมาณ 80% นะครับ就是首先这个项目的配套非常的多那么我们的这个光是泳池我们就有四个泳池在这个项目然后这个项目呢我们也有一个自己配套的这个shopping mall 的商场15000方然后能满足这个社区的这个居民的这个使用第三呢它交通非常的方便既有这个目前的这个 BTS 主干道苏坤逸线那么未来的这个 BTS 黄线也会跟Sam Rong 这个站有相连所以应该是一个配套丰富交通方便的这么一个项目综合项目然后第四的话我们产品很丰富最小的28平米最大的有100然后中间还有 loft 和 duplex 这样的各种各样的产品来符合广大的消费者的需求ซึ่งโครงการของเรามีจุดแต่ประมาณ4จุดนะครับจุดแรกคือก็คือว่าของเราทำแลดีนะครับอยู่ติด BTS ที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับระหว่างสามรองกับแบริ่งแล้วก็อนาคตนะครับเส้นสีเหลืองก็จะมีถึงสามรองด้วยนะครับซึ่งถือว่าทำแลที่ค่อนข้างดีนะครับจุดที่2ก็คือว่าฟาซิลิตี้ของเรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับเทียบกับโครงการของที่ไทยนะครับแค่สระว่ายน้ำเราก็มี4ที่แล้วนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือในโครงการของเรามีส่วนคอมเมอร์เชียลประมาณ 15,000 ตารางเมตรนะครับซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในโครงการนะครับแล้วก็จุดที่4ก็คือการออกแบบท้ายห้องนะครับค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสามารถรองรับแต่ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อยู่แล้วนะครับ